เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KK Gaming นะในวันนี้เราอยู่ในหอเฮลเดือนมีนาคมปี2023ชั้นที่4แล้วนะครับซึ่งไอตัวชั้นที่4เนี่ยก็เป็นทีมที่ผมลองแบบพยายามลองเอามาใช้รีโนเวทอะไรอย่างนี้เนาะว่ามันสามารถเอามาใช้ยังไงกับมันกับชั้นต่างๆอย่างนี้ได้บ้างเนาะบอสชั้นที่4ก็คือมาช่านะครับซึ่งมาพร้อมกับอิมูคูดาวแล้วก็ตัว Attack Bar Up นะก็คือเล่งเกตแล้วก็รีสกิลไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆมีใครที่มีโบเวิร์กก็สามารถใช้ทีมโบเวิร์กได้เลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยผมจะลองเล่นเป็นทีมนี่แล้วดูว่าเพื่อนๆจะมีความคิดเห็นกันยังไงนะครับก็คือเป็น2คีตานะครับซึ่งทีมก็จะประกอบไปด้วยหลักๆเลยก็คือตัวคีตาเทพีธาตุลมยอนฮาวาแล้วก็ดงเบกคีตาเทพีธาตุแสงเนาะแล้วก็ตัวที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นตัวซัพพอร์ตต่างๆที่เอามาใช้นะครับซึ่งในที่นี้ผมจะใช้เป็นลูอิสฮอมูนคลัสแล้วก็ขอเป็นไลลี่แล้วกันไม่มีลีดประมาณนี้นะครับก็คือเป็นยอนฮาวาดงเบกไลลี่นะครับลูอิสแล้วก็โฮมินพลัสนะครับอย่างนี้ไปเลยเริ่มกันเลยในเวฟที่1 นะครับก็จะเจอกับปังแล้วก็โจเซฟีนะครับซึ่งสองตัวนี้ก็อย่าเผลอสตันเชียวเพราะว่าเรารีสกิลไปก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับเปิดมาก็เอาไลลี่แบบบัฟทุกอย่างก่อนเราบัฟทุกอย่างออกมาเลยยอนฮาวาตีแล้วก็อันนี้เราเร่งโจเซฟีนสักทีหนึ่งนะครับก็เข้าเธอแล้วแล้วก็อันนี้เราตีเรามีบัฟก็บัฟไปนะครับนี่อันนี้เรารีสกิลให้ฝั่งเรานะในทีมนี้เนี่ยก็คือจะเหมาะสำหรับอีกฝั่งของศัตรูเนี่ยจะไม่มีฮิวมันเหมาะสำหรับแบบนั้นนะครับซึ่งอันนี้เราก็เข้าแก๊ปพอดีเลยเล่นเพลงต่อไปแล้วเล่นเกตไปไอ้ยาไปสตันทำไมล่ะลูกเราโฟกัสเราจะไล่แบบไล่จิ้มทีละตัวไปเรื่อยๆเลยนะครับค่อนข้างที่จะใช้เวลานะแต่ก็น่าจะเรียกว่าน่าจะพอประยุกต์ใช้ได้บ้างแล้วกันแต่ว่าถ้าเอาจริงๆก็ทีมที่มันมีคีตาเทพีเนี่ยน่าจะเป็นแบบเล่นในแนวที่ว่าคีตาเทพีหนึ่งตัวที่เหลือก็ทำดาเมจเยอะๆก็ได้นะครับแบบเป็นตัวแปะพิษหรือเป็นตัวแบบเจาะเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นแฟรี่คิงท่านไฟอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าคนที่ชอบใช้กันเนี่ยก็เพราะว่าโบเวอร์มัน 50% ตามแม็กเอชพีเลยเนาะมันแบบตายตัวมากซึ่งมันทำให้
จบด่านได้ไวขึ้นแล้วกันนะครับก็โอ้สตันสามเทิร์นโอ้โหสตันสองสตันสามสตันยาวๆเลยเป็นสังคมก้มหน้านะฮะสตันสี่ห้าเทิร์นห้าเทิร์น very goodจะเทิร์นแล้วเราดูกันว่าจะถึง10ไหม8 9 10ทะลุแล้วเรียบร้อยอันนี้อย่าทำเล่นกันนะครับถ้าเราไอ้นี่ได้ก็ล้างเนาะในเวฟที่2จะเจอกับโพไซดอนโอเคียนอสไททันมานานาแล้วก็นิกนะครับซึ่งอีแก๊งนี้เนี่ยเราต้องพยายามเลี้ยงปีกดีๆนะครับเริ่มจากเราตีธรรมดาก่อนแล้วก็อันนี้เราได้เล่นเพลงนะแล้วก็กลางปีกเราอย่าให้ดอนลมออกก่อนเพราะฉะนั้นเราอย่าไปแตะดอนลมนะครับอันนี้เล่นเพลงเรียบร้อยแล้วก็ปึ๊บแบบนี้นี่แล้วเราก็เลี้ยงปีกนะครับเดี๋ยวเล่นเพลงอีกรอบนึงโชว์โชว์โจ๊ะอันนี้ก็เล่นเพลงต่อไปชึบชึบดีสกิลไม่ได้เว้ยแล้วก็เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆตัวที่น่าอันตรายก็คือโพไซดอนท่านลมมั้งเพราะว่ามันมีลบบัฟหมู่เนาะสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะเร่งโพไซดอนลมเนี่ยให้เกตมันทะลุไปเลยนะครับแล้วในห้องบอสก็จะเจอกับเวลฮิลเบลล่าแล้วก็มาชานะครับตัวที่เราควรกลัวมันน่ากลัวมากๆก็คือเบลล่าหนึ่งคือมันตีหลายฮิตแล้วก็มันสามารถลดตามลดแม็กซ์เอชพีของเราได้นะครับเนี่ยดูดิไอคีตะแสงคือเพิ่งเล่นเพลงไปอ่ะหมดแล้วอ่ะอันนี้เราก็รีขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้ปีกหลุดนะครับก็อมตะเอาไว้เราก็เก็บตัวแวมไฟได้เลยก็คือให้มันตีเล่นเกตมาเรื่อยๆเลยเล่นเกตเพื่อนกันเองของมันเนี่ยนี่เราก็สกิดบอสเล่นๆนะครับชิบๆ
หามาจิ้มหน่อยหามาจิ้มหน่อยหามาจิ้มหน่อยแล้วก็ห้ามกันเออแล้วก็โอ้โหมันเก่งกันเนี่ยตีไปเออตีหน่อยแม่มาตีเออนั่นแหละแล้วก็เล่นเพลงซะนี่แน่ฮึบพยายามอย่าให้ปีกหลุดนะไม่งั้นเราเหนื่อยโชว์ดีเล่นเพลงฮัลโหลนี่แล้วนี่แล้วเฮ้ยๆก่อแตกแย่แล้วแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่ดีล้างเออนานนะโอเคเอาเบลล่าออกหนึ่งตัวไหนเอาเสือตกอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดบอสมันเป็นบอสมาช่าอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ต้องฆ่ามัน2รอบนะครับที่เงียบไม่ใช่อะไรนะครับม่วงแล้วก็เดี๋ยวไอขึ้นมาคอนเซ็ปต์คือประมาณนี้แล้วกันก็คือเป็นทีมยื้อแล้วก็ฮิวเอาอย่างเดียวเลยนะครับชึบชึบเอ้ยผิดรีบเข้าเกตไปเออนั่นแหละดีโอเคคิดว่าชั้น4ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วกันแล้วก็คอมเมนต์กันไว้ว่าเราใช้ทีมเราไม่มีโบเบิร์กเราใช้ทีมแบบไหนแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับในชั้นต่อไปสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ